ไปดูค่าตัวที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการที่บอกว่าค่าตัว 500,000 บาทนะเกิดมาได้5วันไม่ใช่คนนะฮะเป็นพญาควายจริงเหรออยู่5วันตอนนี้ค่าตัว 500,000 นะฮะถ้าอยู่ถึงเดือนนี้โอ้โหค่าตัวนี้จะเท่าไหนไปดูกันเลยฮะประโยคมาได้2อาทิตย์ก็คือรู้แล้วนี่แหละครับไปที่บ้านโคกไม้งามอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับตัวข้างหน้านี่หรอคะตัวนี้ไอ้ตัวข้างหน้าไม่ใช่ฮะไอ้ตัวข้างหน้านี่คือน้องหมูฮะโอ้แต่ก็สวยเหมือนกันนะอาจค่าตัวไม่ถึง 500,000 แต่หลักหมื่นก็น่าจะได้อยู่นะฮะเราจะพาคุณผู้ชมและน้องเอ๋ยฮะไปดูลูกควายครับเขาบอกว่าไม่เหมือนควายทั่วไปแถมไม่เหมือนแม่มันด้วยฮะเพราะลูกควายตัวนี้สังเกตดีๆฮะตรงกลางหัวมันมีขนยาวเป็นสีขาวนี่เห็นไหมขาสี่ข้างก็มีขนสีขาวปลายหางก็ขาวริมฝีปากก็แต้มขาวเล็บใสเป็นแก้วที่สำคัญเชื่องมากครับเราก็เลยไปถามเจ้าของควายหน่อยว่าทำไมควายตัวนี้มันรูปร่างแปลกไม่เหมือน